มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคาเฟ่อเมซอนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะเรียกได้ว่าคงจะถูกใจคนชอบดื่มกาแฟเป็นอย่างมากนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งนั้นที่มีป้ายรับคนละครึ่งจะเท็จจริงแค่ไหนเราไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าค่ะล่าสุดได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อคุณเห็นป้ายคนละครึ่งใน Amazon คุณคิดอย่างไรวันนี้ค่ะปูอร่อยแหละแต่แก้วนี้จ่ายราคาเต็มแต่อยากทราบว่าสมาชิกในกลุ่มมีใครเคยจ่ายคนละครึ่งกันบ้างคะปลอสงสัยแต่ไม่ได้ถามน้องพนักงานสรุปว่าใช้ได้จริงนะคะแต่ว่าเป็นบางสาขาเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการสำหรับใครที่อยู่ไกลสาขาไหนก็สามารถเข้ามาใช้จ่ายคนละครึ่งได้นะคะดูร้านเพิ่มเติมร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งค่ะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับพนักงานสาขาที่เข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะอย่างไรก็ตามถ้าจะค้นหาก็ง่ายมากจริงๆค่ะสำหรับใครอยากใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะขอขอบคุณเจ้าของโพสต์และขอขอบคุณมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ